ฮัลโหลทุกคนกลับมาพบกับบีมกับหน้าที่น่ากลัวหน่อยนะคะคือเดี๋ยววันนี้บีมจะไปนัดเจอกับเพื่อนที่เพื่อนที่ทุกคนยังไม่เคยรู้จักเลยนะคะในวอล์กบีมไม่เคยพาเพื่อนคนนี้มาวอล์กเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยม.ต้นนู่นแล้วเดี๋ยววันนี้บีมจะมาแชร์การแต่งหน้าโดยการที่จะแต่งหน้าเมคอัพน้อยที่สุดนะคะเพราะช่วงนี้เป็นสิวไม่ใช้โทนเนอร์ของ Neutrogena นะคะหลังจากที่เมื่อกี้บีมเช็ดโทนเนอร์เสร็จใช่มั้ยก็ใช้ Kinda M นะคะแต้มพวกหัวสิวแล้วก็ทาอายครีมนะคะตอนเช้าบีมจะใช้อายครีมเป็นของยันเฮียทาไปงั้นแหละไม่รู้มันดีหรือเปล่านะมันถูกไงกลางคืนจะใช้เป็นของ Oriental Princess นะคะรุ่น Red อะไรสักอย่างนี่แหละก็เพิ่งมาใช้นะคะของ Oriental Princess แต่ว่าของยันทีใช้ไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าตามันจะดีขึ้นอะไรนะแต่ว่าใช้แล้วรู้สึกดีก็เลยยังใช้ต่อนะคะนี่ก็เดี๋ยวปล่อยต่อหน้าแห้งแล้วเดี๋ยวก็จะลงกันแดดเลยทุกคนจะเห็นบิมใส่ชุดนี้บ่อยมากเลยนะเพราะว่าเป็นชุดที่เวลาบิมใส่เวลาแต่งหน้าไงโอเคค่ะกันแดดจะใช้เป็นของ Powermate นะคะเป็นสีเบจไงคือไม่ได้แต่งหน้าแต่ก็แบบมันคล้ายๆแบบว่าไงวะรองผิวเราแบบไม่สดเกินไปนี่จะเป็นสีอย่างนี้แต่เดี๋ยวทาไปมันก็กลืนไปกับผิวนะโอ้คลิปนี้ก็ไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร่คือช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยอีเวนต์เยอะไม่ได้อีเวนต์ได้เงินอะไรนะคือไปนู่นไปนี่ไปนั่นเองกิจวัตรบีมพอบีมอาบน้ำเสร็จอะบีมก็จะทาโลชั่นทั้งตัวแต่แก้ผ้าทาโลชั่นนะคะเลยอัดคลิปให้ดูไม่ได้เพราะว่าเวลาทาโลชั่นควรทาให้หมดทุกส่วนนะบริเวณตูดอะไรอย่างเงี้ยบีมจะใช้นีเวียที่ว่าเคยบอกไปในคลิปรอยแตกอะค่ะผสมกับโลชั่นทาคือบีมทาทุกส่วนจริงๆไงก็เลยแบบว่าให้ดูไม่ได้จริงๆกันแดดคอบีมจะใช้อีกอย่างอีกรุ่นนึงนะคะเป็นของโรงพยาบาลยันทีเหมือนกันค่ะซันบล็อกตัวนี้ราคาถูกมากแต่ว่าเอามาใช้กับพอเอามาใช้จริงๆอ่ะมันไม่เวิร์กนะคะมันเยิ้มมันแล้วมันแบบมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันย้อยไปหมดเลยได้เอามาทาคอเป็นสีขาวรองพื้นนานะคะแต่ว่าจะลงแค่บางจุดเท่านั้นจะไม่ลงทุกจุดใส่รองพื้นอย่างนี้ไปที่เขาเรียกว่าส่วนไหนของมือวะเนี่ยอุ้งมือ อุ้งมือนี่เหมือนหีนะแต่มันคือส่วนไหนอะเรียกไม่ถูกเหมือนกันสติ๊กนะคะของอะไรวันนี้คือบีมจะไม่รู้เลยว่าบีมใช้ของอะไรบ้างมันเขียนว่า BB Stick Cover Inspection มันเป็นของอะไรอะซื้อไว้นานมากไม่ค่อยได้ใช้มันเป็น BB Stick แบบนี้ใจจะหมดไม่ค่อยได้ใช้ได้ไงจะหมดแล้ว ก็นี่แหละเอามาถูที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็มีก็จะเอาไอ้น้ำเมื่อกี้นะคะมาถูวนผสมกันขอหน้ารับแอร์แบบร้อนจริงอะไรจริงแต่บอกว่ามันจะถึงแล้วกูยังไม่เสร็จเลยคือมีจะทาบริเวณใต้ตาเนี่ยอยู่ไหนแล้ววะอ๋อนึกว่าออกมาแล้วโอเคโอเคเห็นแล้วใช่ไหมโลเคชั่นอ้าวอีดอกชอบวางสายแบบนี้ประจำคือบีมจะผสมเพราะว่าเหมือนกับรองพื้นไอนาเนี่ยมันบางเบาใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนกับว่ามันโปะใต้ตามต้องแบบทำหลายรอบไงแล้วสีมันไม่ได้สว่างด้วยแล้วตัวบีบีสติ๊กเมื่อกี้สีมันจะสว่างกว่าหน้าบีมก็เลยเอามาผสมเพื่อที่จะแบบว่าถ้าทาแต่บีบีสติ๊กมันจะแบบหนืดเกินไปไงแล้วมันจะเป็นคราบมันจะไม่ค่อยเป็นเนื้อครีมก็เลยต้องผสมไอ้นี่ไปถ้าไม่จะแต่งอะไรเลยเดี๋ยวชาวโลกตกใจนะคะออกไปบางทีเผื่อไปเซ็นทันเจอคนรู้จักคนอื่นเดี๋ยวแบบไม่ได้เจอนานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะผิดว่าอีบีมป่วยหรอที่ไม่ได้เจอกันนั่นนะไม่ได้ป่วยแต่อย่างใดแค่ไม่ได้แต่งหน้าลงรองพื้นเฉพาะบางจุดที่ฉันรับไม่ได้จีจีนะคะบริเวณแก้มอันที่เป็นหัวสิวแบบเนี้ยไม่ลงนะคะจะเห็นก็ให้มันเห็นไปเลยเดี๋ยวมันจะยิ่งอุดตันก็จะลงบริเวณแก้มนี้ตบๆๆใช้นิ้วนี่เลยค่ะจริงๆแล้วก็เกือบจะทั้งหน้านะแต่ว่าแค่ทาส่วนที่ไม่มีหัวสิวเท่านั้นเองก็เห็นไหมมันก็ยังไม่เนียนเท่าไหร่มันยังมีรอยสิวอยู่เพราะว่าพอมันนูนอย่างนี้บีมจะไม่โปะมันอันที่แบบอันที่ยุบแล้วก็โปะมันไปได้ก็ประมาณนี้พอนะให้มันพอเป็นผู้เป็นคนก็พอแล้วไม่พลาดการเชดดิ้งดั้งนะเพราะแบบซีเรียสมากคือคนมันไม่มีดั้งไงเธอลองอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใต้คิ้วตรงนี้ที่พิมทำอยู่ประจำเลย
ใต้คิ้วบนคิ้วแป้งไหนวะชีวิตแม่งลำบากในเมื่อหาแป้งไม่เจอไม่เป็นไรเจซื้อตุนเอาไว้นะคะเพราะว่าชอบมากนี่แต่ว่านี่มันคนละสีกับที่บีมใช้ประจำนะนี่มันจะออกชมพูเลยเอามาลองที่สำหรับใช้ใบบนใบหน้าจริงๆนะคะอ้าวอีดอกแป้งตั้งอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นได้ไงวะโอเคใช้อันเก่าไปก่อนนะคะงั้นอีบ้าถ้าเป็นงูนี่ฉกตายเลยนะยังไม่ค่อยจะถูนะทาแบบกดๆอย่างเงี้ยรู้สึกดีกว่าทีนี้อย่าลืมทาคอนะเดี๋ยวไปทาทีหลังไปแล้วขั้นตอนการปัดคิ้วมันก็จะปัดลุคธรรมชาตินะคะก็แค่เดี๋ยวปัดคิ้วก่อนเติมบริเวณปลายอย่างเดียวนะก็ระบายตรงนี้นี่ก็เหมือนกันอยากให้คิ้วแหลมไงคือคิ้วปกติมันไม่ปลายมันไม่แหลมก็เลยต้องทำแค่นี้นะคะเพราะไม่ได้แต่งหน้าก็จะปัดแบบขยี้หัวไปเลยนะดีมากคนที่ปัดคิ้วแรงมากเวอร์ตอนบิมใช้คิ้วเพชรอันนี้แหละตัวที่บิมใช้เขียนคิ้วอะสีที่3มาเชดดิ้งตั้งจริงๆบิมมีเชดดิ้งนะแต่ขี้เกียจหาแล้วหาไม่เจอเพื่อนจะมาแล้วไงเลยแบบเร่งรีบนิดนึงจะไฮไลท์นะคะสีไฮไลท์ปึ๊บดัดขนตาปัดมาคร่านิดนึงนะคะมันไม่กระทบต่อการเป็นสิวแกนพวกตาพวกคิ้วอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่ายังแต่งได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวเจอเพื่อนใช่ไหมนางแบบโทรมาบอกฉันว่านางแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวมารับคือนางต้องแฉดเต็มแน่นอนตาดิเดียววันนี้มันจะใช้แค่ตัวเดียวนี่แหละเบาๆพอแบบให้พอรู้ว่าเรามีขนตาอะไรประมาณนี้ก็สบายใจแล้วค่ะพอมีขนตาเป็นโรคเดี๋ยวกระทบต่อการเป็นสิวของฉันแล้วก็เดี๋ยวค่อยทาลิปยังไม่รู้เลยว่าแต่งตัวอะไรเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวลิปค่อยมาทานะเพราะว่าต้องดูก่อนว่าเราจะใส่ชุดอะไรแต่ขี้เกียจเนี่ยทำอะไรสักอย่างเนาะอาจจะใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีนนะเดี๋ยวมาเสร็จแล้วนะคะบิมก็แต่งตัวเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเป็นเสื้อยืดสีขาวต้องเพิ่มจากการที่ไม่มีอะไรให้มีอะไรหน่อยนะคะก็เลยหาแว่นดำนะคะแว่นตากันแดดมาเหน็บเสื้อเพื่อที่จะแบบเพิ่มความมีอะไรขึ้นแล้วทาบาบอบอโทรศัพท์เพื่อนฉันมาแล้วแน่เลยที่มันเป็นร้านขายน้ำไงมึงเลี้ยวเข้ามาในซอยศาลาแล้วใช่ไหมแล้วกูเจอมัสยิดนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงไงอ๋อก่อนถึงมัสยิดที่กูอยู่ตรงมัสยิดทำไงต่อละก็ตรงไปพอมึงถึงสามแยกมึงก็เลี้ยวซ้ายมาเหมือนเดิมมั้งเดี๋ยวนะมึงทางเดิมที่มึงเคยมาหากวนโอ้ยอย่าไปลืมแล้วมีว่าได้แหละมึงเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายมาแล้วไม่มีจังพอทานลิฟต์แล้วมันดูแบบเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะคะแล้วไงต่อพอเลี้ยวซ้ายมึงก็ขับมาเรื่อยๆแล้วมาดีนะกูเจอซอยบ้านนานี่เลยซอยบ้านนามานิดเดียวชิ้นน้ำหอมไปซอยมาเลี้ยวเข้ามาเลยตรงเข้ามาจอดที่โรงรถเลยเลี้ยวได้ว่าจะกล้องไปเดี๋ยวมาได้เข้ามาแล้วก็ตรงมาจอดเลยเดี๋ยวกูลงไปต้อนรับข้างล่างเก็บของแป๊บเพื่อนมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวยิ้มต้องลงไปหาเพื่อนและนี่นะคะก็จะสะพายกระเป๋าเดี๋ยวให้ดูรองเท้ายังใส่อะไรดีอะใส่รองเท้าแตะนี่แหละนี่ก็เป็นกางเกงขาดๆแบบนี้มานี้สะพายกระเป๋าอย่างนี้เอากระเป๋าอันใหญ่ไปเพราะว่าจะเอากล้องไปนะคะนี่ผ่อนไม่พอเน็บเว้นแล้วมันดูมีอะไรทาลิปไปแล้วหน้าก็เลยดูแบบอีนี่ไม่ได้สกเกินโอเคไปหาเพื่อนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะไปไหนมาแล้วนะคะอีนี่มันจะเป็นคนที่แบบชอบโวยวายเดี๋ยวมันจะโวยวายทุกคนคอยดูนะ สวัสดีเลยแล้ว ดีค่ะบีมแล้วคืออะไรเป็นโรคเหรอเลี้ยวรถยังไงเนี่ยขี้โวยวายกูบอกว่ามึงเป็นคนที่ขี้โวยวายที่สุดในโลกสวัสดีค่ะโซเชียลแคมมึงกูถอยหลังตรงแล้วกูกลัวถอยหลังออกไปได้ใช่ไหมก่อนหน้าเรียกมันว่าใสเว้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแล้วสวยด้วยเดี๋ยวนี้เฮ้ยแล้วทำไมผ้าเพราะว่าตะกูลเพราะว่ามึงร้อยดีไปแล้วอุ้ยตายหงคอเป็นคาบตอนนี้เรามาถึงเซ็นทรัลแล้วก็หาที่จอดรถยากมากๆคือมันเป็นชาเลนจ์นึงของน้องไฝที่ต้องหาที่จอดรถสวัส
ดีค่ะทุกคนไหนจะเอาหน้ามาตีคู่หน่อยอุ้ยซูมออกซูมเข้าหน้าผัวมาสวัสดีค่ะโซเชียลเฮ้ยเรายังไม่ได้พูดเลยเรื่องที่เราแบบพวกความสวยความงามไงเออโบท็อกร้อยไหมอะไรนี้คือน้ำมึงเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นเซลค่ะเป็นเซลโบท็อกด้วยนะคะคือถ้าใครสนใจก็ติดต่อ ID Line Wondercare ค่ะ WONDERCARE โอเคค่ะนางจะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอบไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะคะค่ะเวลาว่างนางเยอะมากก็ไม่ใช่เราจะได้เมากันว่าที่จอดรถยากมากไฟมึงทำมิชชั่นหน่อยเร็วอ่อยยามบอกยามหอไปอ่อยเสียงเงี้ยยามหอเกียดิแล้วใส่เสื้ออะไรขายเดียวอ๋อมันเป็นคนที่แบบว่ากลัวแดดมากแบบซีเรียสกับการผิวมากเลยซึ่งแตกต่างแอคทิวิตี้มันจะแตกต่างกับกูมากฉันเลยได้อยู่ชั้นล่างไงดีวะไม่เดี๋ยวมึงก็ขับไปแล้วเดี๋ยวขวาหาที่จอดรถก่อนนะนี่มึงจอดได้ไหมแบบนี้ไม่ได้จอดได้จอดกูจอดให้จอดเลยจอดมึงลงไปเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเสื้อผ้าสำหรับใส่ช่วงเวลาเลือกนะคะอะไรดีอะใส่มึงนี่ไงอย่างเงี้ยคอลเลคชั่นเป็นในนั้นด้วยนะบิกินี่น่ารักดีออกไหนดูซิไหนดูบิกินี่นี่ไงบิกินี่ซาร่านี่อย่างนี้จะเซ็กซี่มากเลยเนาะมึงแต่ถ้านมไม่ใหญ่นี่ถ้าไม่มีนมก็หมดสิทธิ์นะคะเม็ดลูกเกดแปะอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เม็ดลูกเกดมึงมันโดนยุงกัด sorry นี่มึงแบบมันจะเป็นแบบอย่างนี้ก็สวยนะทางลงมาก็จะดูผอมเออใช่ใช่แต่กับเสื้อยืดสีขาวก็ได้แล้วเห็นไหมเออสวยคุณใช่หมา นี่นี่สีเหลืองอย่างนี้ก็ลองมามึงเสื้อหมาสำหรับซัมเมอร์ก็เท่าไหร่อ่ะใส่แบบนี้จะยิ่งดูแขนใหญ่จริงๆใส่แบบนี้ใช่เพราะมันจะเออมันจะเว้าแล้วมันจะเห็นต้นแขนทั้งไหล่ทั้งทุกอย่างมาหมดเลยค่ะมึงถ้ามึงใส่อันนี้490ตัวนี้กูก็ใส่ได้นะน่ารักก็จะยืดเออแต่ว่าแต่ก็จะบอกว่าแบบนี้ใช่มึงจะบอกว่าอะไรหรอเน่สวยมากเลยโอ้ดีมากอ่ะมีหน้าเลิกเถอะดูเสื้อผ้าแล้วเราก็จะแบบว่าบีบันนี้สวยใช่เนี่ยเออเป็นคอลเลกชั่นที่บอกว่าข้างๆให้มันเป็นแถบอ่ะเออมันดูแบบมีลูกเล่นเพื่อแล้วทำให้ขาเราเล็กลงเว้ยเพราะแถบตรงนี้มันจะทำให้สงสัยขาเราเล็กลงขาเราใหญ่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีว่ะสวยๆนั่นเลยมึงอันนี้ใหญ่มากเลยอ่ะเออปิดจีแล้วปิดถึงนี่ไหมปิดถึงใต้นมอย่างเงี้ยชายคนนั้นคือดีมากเลยจะแบบว่านางมากับมือมืออันนี้คือไซส์เอสแต่แบบใหญ่มากเกียร์ดิอันนี้มันต้องหาไซส์ตัวเล็กนะซึ่งแตกต่างจากกูต้องหาไซส์ตัวใหญ่อันนี้ดีอันนี้1,290นี่อันนี้590คุ้มอยู่เป็นชุดใส่ทำงานได้อันนี้เออดูแบบมอห้อมเบาๆมีเข็มขัดเฮ้ยแต่มันก็ดูแบบสบายๆไงผ้าบางมากผ้าอย่างเงี้ยคนอ้วนก็ใส่สวยบอกเลยอำพรางนี่ต้องมาหาผ้าผู้ชายเพื่อนจริงๆนะอีโม่อ่ะเดี๋ยวเว้ยไอ้ไฟมันทำให้ทุกคนเข้าใจกูผิดนะคะว่ากูมีผัวแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเดินทรงโซนผ้าผู้ชายไม่ได้จะเสียภาพพจน์หมดเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดหมดเลยอยากแบบมีโมเมนต์มาเลือกเสื้อให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยนี่ไซส์อะไรวะเบสอุ้ยไซส์เอ็กซ์เล็กสองเดี๋ยวเลือกค่ายเพื่อนก่อนนะคะวุ่นวายมากแต่แสงสวยนะคะที่เนี่ยจะได้ให้ผัวแล้วค่ะชิปเบลล์อะไรนะคะชิปเบลล์พ่อเหรอชิปเบลล์ถ้าไม่กระแดดด้วยกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะความปัญญาเมื่อกี้ไปดูแบบที่เขาขายคอนโดมานะทำตัวเหมือนจะซื้อแต่แม่เลยคาเทลขายคอนโดเป็นคนจีนอยู่น่ารักมากแต่นี้เริ่มเปลี่ยนเป้าหมายนะจีนก็ได้ฝรั่งก็ดีแทนกล้องไปเสื้อขาวแล้วหาไม่เจอหว่ะนั่นอยู่ที่อินฟอร์เมชั่นอะมองไม่เอาเด็กไม่ขอไม่ชอบไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนั้นเอา
ันเจอคนดู YouTube ด้วยจริงเหรอน่ารักแล้วไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยอีนี่ชอบกินข้าวเหนียวดั้งละลายนะคะเมื่อกี้มีน้องเขาแบบดู YouTube ฉันด้วยอ่ะน่ารักมากเลยนี่เราต้องกินให้ดูด้วยเหรอไม่เคยทานข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยดิว่าอร่อยมั้ยร้อนๆอ่ะอร่อยอยู่เขาบอกว่ามีคนดูโอ้ไอ้นี่คือขอบคุณเบาหวานขึ้นนะคะพรุ่งนี้เช็คเบาหวานเวียนหัวมากเลยบีมทำไรอ่ะไอ้บีมอันนี้อร่อยมากชิมฟรีไงเฮ้ยแต่บอกว่าอันนี้อร่อยมากจริงนี่ดูไส้มันแน่ร้านอะไรโลเบคท้องแล้วมันขายกูจะขอยอมรับเลยนะว่าขายไปตั้ง85บาทกูไม่เคยซื้อเลยไม่ถีของคนเป็นหมีนะคะไม่ลุงมันมีลูกเป็ดไหนๆขอดูไหนซิเม็ดบัวเป็นแบบธัญพืชใช่แล้วเนื้อขนมปังก็อร่อยด้วยกินประจำเลยค่ะรับมาเป็นพันชิมฟรีต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะเพื่อนตอนนี้เรากำลังจะกินอันนี้รูปไม่ดีต่อแถวเอาอะไรนะโรตีสายไหมเหรอสายไหมอ่ะน้ำผึ้งสวรรค์น้ำผึ้งสวรรค์บ้านกูเรียกน้ำผึ้งสวรรค์กูเรียกน้ำผึ้งสวรรค์มากไม่ใช่คนกรุงเทพมันบอกว่าเขาเรียกสายไหมอย่างเดียวเขาเรียกสายไหมทำไมกูไม่มีเลยกาลิคนนั้นมีคนจีนที่เขาบอกว่าเป็นเซลล์ที่แบบว่าหน้าตาดีอ่ะ He has to buy work YouTube work โอเคภาษาจีน speak Chinese speak Chinese เอามาพี่ฮาวพี่ฮาวค่ะพี่ฮาวว่าชื่อเนี่ยนี่ตรงไปเลยเข้าไปเลยนี่เรามาเดี๋ยวภูเก็ตยัดครับเลยมันซึ่งลำบากออกจากเซ็นทรัลใช่ไหมซื้ออะไรวะซื้อพวกอุปกรณ์เข้าบ้านยาสระผมแล้วก็มึงซื้ออะไรไปซื้อถั่วซื้อไอ้ไฟก็จะซื้อถั่วก็เป็นซื้อทิชชู่เปียกสมุดอะไรอย่างเงี้ยมึงจะซื้อพวก We go to ภูเก็ตยัดครับตอนแรกคือไม่รู้จะไปไหนคือไม่รู้จะไปไหนก็ต้องไปนะต้องหาทางไปจนได้ก็เลยคิดๆนึกมาออกว่าอันนี้เราก็จะเดี๋ยวเราจะไปกินสลัดกันที่ดินส่วนตัวนะคะคือเราก็ซื้อกันไปนี่เราจะถึงคาเฟ่แล้วมันอยู่ลึกมากเลยนี่ๆดูทางมันจะน่ากลัวหน่อยนะบางทีคิดว่าหลงต่อแต่ว่าเลี้ยวขวาค่ะแต่ว่าจะบอกว่าคาเฟ่ที่นี่ดีมากไม่ค่อยมีคนไทยไม่ได้บอกว่ามันดีเพราะไม่มีคนไทยนะมันไม่ใช่เพราะมีผู้อาหารอร่อยเอามึงเดี๋ยวขอเรือเลยเดี๋ยวต่อเรือเลยจอดเลยค่ะเดี๋ยวมึงใจเย็นไม่ก็คือหาที่จอดได้เลยจะแบบว่าติดริมทะเลเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอันล้อพี่ดาบอกแล้วว่าอยู่ต้องเลิฟอีกเซอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะมึงไม่คิดว่าได้เขาไม่มีใครกล้าด่างหรอกไม่คิดเลยใช่ไหมว่าจะมีจอดแบบผู้บ้าดิจอดได้จอดแบบไม่แบ่งให้ใครเชื่อกูไม่คิดเลยใช่ไหมว่าจะมีคาเฟ่สวยๆอยู่ในรูซอยอันนี้จะบอกว่า
คาเฟ่มันดีมากเวอร์ดูนะมันจะแบบว่าติดทะเลเลยนะคะเป็นวิวที่สวยมากถ้ามาดูพระอาทิตย์ตกกับผู้ชายคือจะดีมากแต่ว่ามาดูพระอาทิตย์ตกกับเพื่อนก็ได้นะคะนี่นะคะถึงแล้วเดี๋ยวเราพาเข้าร้านกันมันเป็นคล้ายๆแบบบาร์โอเพนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือว่าเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาแล้วบอกว่าให้มันรอกูก่อนแล้วมันหายไปเลยว่ะเพื่อนอีดอกเดี๋ยวกูถ่ายบรรยากาศแป๊บเดี๋ยวกินได้หาดอ่าวฉลองไงตรงนี้จะเป็นอ่าวฉลองนะคะทุกคนดูเมนูมีเมนูเยอะแยะมากเดี๋ยวเราจะมาชนแก้วกันนะคะย้อนแสงเบาๆวันนี้แบบเฮลตี้ค่ะน้ำปลาขาวไม่ใช่เหล้าขาวค่ะโคสก้าดีกว่ามึงจะบอกว่าร้านนี้คือจะบอกว่าไปงงมากใช่ไหมว่าคุณรู้จักได้ไงคือมันอยู่แบบอยู่ในรูมากอ่ะแต่ว่าคือร้านมันดีนะแบบบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยนะคะสลัดวิชิเก้นจะมีหลายหลักจะมีเบคอนให้ด้วยนะจะบอกว่ามาครั้งที่แล้วก็กินอันนี้แหละอร่อยชอบกินกันแล้วค่ะพี่คะขอช้อนอีกชุดนึงกินอะไรได้ล่ะกินคนเดียวเลยอ่ะเราไม่ได้กินเลยจริงเชื่อไหมมีใครชอบผู้หญิงกินเก่งแบบนี้บ้างคะโชว์ดิ้งหน่อยค่ะดิ้งหน่อยค่ะ